สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมนุษยการนะครับเกี่ยวกับมุมมองมนุษยการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับพุทธศาสนานะครับกับเทคโนโลยีนะครับ2สิ่งที่ขัดแย้งกันหรือไม่นะครับหรือเป็น2สิ่งที่ไปด้วยกันได้ไม่ได้ขัดแย้งกันเลยยิ่งเราสมัยผมเด็กๆนะครับก็เคยคิดนะเวลามองถึงพุทธศาสนานะครับเราก็นึกถึงวัดเวลามองเข้าไปในวัดนะครับเราก็จะเห็นหลวงปู่หลวงตานะหลวงพ่อนะครับที่ท่านเทศนาสอนเราเกี่ยวเรื่องของบาปบุญคุณโทษนะครับสวรรค์นรกนะครับนะพูดถึงสิ่งต่างๆแต่ว่าในวัดเนี่ยมักจะไม่ค่อยเห็นนะครับถึงความทันสมัยนะเพราะรูปแบบวัดที่สร้างเนี่ยก็จะสร้างมาจากวัฒนธรรมประเพณีไทยนะครับมีความสวยงามนะครับทางประวัติศาสตร์นะครับเป็นที่ที่เวลาเราเข้าไปจะรู้สึกว่าร่มรื่นนะสงบเย็นเวลาเรามีความร้อนนะครับจากข้างนอกนะจากความทันสมัยทั้งหลายของข้างนอกเช่นรถรานะครับที่วิ่งกันอยู่บนท้องถนนนะผู้คนที่ต่างนะครับไปแข่งขันกันนะในการเรียนนะในการสร้างรายได้นะครับบางครั้งก็มีการทำผิดศีลนะครับมีการพูดจากับกอกไม่รักษาสัจจะคำพูดนะมีการหักหลังกันนะมีการทุจริตกันนะทำให้หลายครั้งเนี่ยเราอยู่ในโลกภายนอกนะครับที่มีเทคโนโลยีทันสมัยต่างๆนะครับมีรถรานะครับมีเทคโนโลยีการสื่อสารนะทันสมัยมากมายเลยนะแต่เรารู้สึกว่าสับสนเรารู้สึกว่าข้างในใจเราไม่มีความสุขเลยนะครับสับสนมีความร้อนหลายครั้งเราเดินเฉียดเข้าไปนะในพระอุโบสถนะเฉียดเข้าไปในวัดนะได้มองเห็นนะครับพระพุทธรูปนะครับเหลืองอลามนะประดุจทองคำเรารู้สึกว่าผ่อนคลายเราเริ่มไปฟังเทศคำสอนนะครับของหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อหลวงพี่นะครับเรารู้สึกว่าสงบลงเรารู้สึกว่าความร้อนนะที่เราสัมผัสจากนอกวัดนะครับนะจากที่ต่างๆเนี่ยนะเริ่มสงบเย็นลงนะแต่แน่นอนครับสองสิ่งที่มันดูขัดแย้งกันว่าวัดเนี่ยนะเป็นที่ที่สงบร่มเย็นนะครับเป็นสถาปัตยกรรมนะครับนะที่มีความสวยงามนะครับนะแต่เป็นแนวอนุรักษ์แต่พอมองออกไปข้างนอกโอ้โหตึกสูงใหญ่มากมายเทคโนโลยีทันสมัยสื่อโซเชียลมากมายเต็มไปหมดนะครับเอ๊ะหรือว่าสองสิ่งเนี้ยนะมันจะเป็นสองสิ่งที่ขัดแย้งกันนะระหว่างพุทธศาสนากับเทคโนโลยีนะครับในการเองเนี่ยบางทีเราก็จะเห็นว่านะหลายคนนะครับนะที่เป็นชาวบ้านเนี่ยก็นำเทคโนโลยีเข้าไปในวัดนะครับบางทีมีการติดตั้งนะครับนะพวกการถ่ายทอดสดนะหรือว่าการใช้เทคโนโลยีนะครับนั้นที่เข้าไปเช่นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยนะหลายคนที่เป็นญาติโยมก็ซื้อถวายพระภิกษุก็มีเหมือนกันนะครับให้พระภิกษุเนี่ยนะบางทีได้เผยแผ่พุทธศาสนานะครับได้ถ่ายทอดสดทำคลิปออกมานะในการเผยแผ่คำสอนสอนคนเรื่องบาปบุญนะสอนคนเรื่องกฎแห่งกรรมกฎไตรลักษณ์นะแต่ว่าหลายครั้งเราก็จะเห็นว่านะครับผู้ที่เป็นนักบวชในวัดเองเนี่ยนะครับนะก็นำโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยแหละครับนะไปใช้ในทางที่ผิดนะบางท่านก็เอาไปถ่ายอะไรก็ไม่ทราบนะครับซึ่งมันดูแล้วอาจจะไม่เหมาะกับสมณเพศวิสัยหรือบางครั้งนะครับก็มีภาพหลุดนะครับนะที่ดูไม่สวยงามนะเช่นไปคุยกับสีกานะหรือว่าไปคุยนะสื่อนะที่ไม่เหมาะสม2ต่อ2นะครับกับผู้หญิงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะหรือว่าไปถ่ายทำนะครับการเต้นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งชาวโลกเขาทำกันมันไม่ใช่เป็นวิสัยของนักบวชนะครับที่ควรทำเพราะนั้นเมื่อ2สิ่งเนี้ยบางทีเราเห็นข้อมูลข่าวสารแล้วทำให้ดูเหมือนเอ๊ะมันเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันหรือเปล่านะครับบรรพภิกษุนักบวชเนี่ยไม่ควรจะมีอุปกรณ์สื่อสารนะครับมือถือสมาร์ทโฟนหรือเปล่านะครับเพราะจะนำความเสื่อมเสียนะจากทางโลกคือสังคมภายนอกที่มันมีสื่อเนี่ยเข้าไปในวัดทำให้พระภิกษุนักบวชเสื่อมเสียไปด้วยนะครับหรือว่าจริงๆแล้วสองสิ่งนี้มันไปด้วยกันได้นะไม่ได้ขัดแย้งกันเลยถ้าในมุมมองส่วนตัวผมนะครับถ้าเรามองเข้าใจจริงๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดมีมาแต่เหตุและเหตุที่สำคัญที่สุดก็คือมันมาจากจิตใจนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านคฤหัสถ์นะครับหรือว่านักบวชนะพระภิกษุนะครับสามเณรหรือว่าแม่ชีในวัดนะครับทั้งหมดอยู่ที่จิตใจครับ
นะมันไม่อยู่ที่เครื่องแต่งกายหรอกนะจิตใจก็คือว่าจิตใจเราเนี่ยเราสามารถฝึกฝนสติปัญญารู้เท่าทันจิตใจเราหรือเปล่ารู้เท่าทันกุศลอกุศลหรือไม่เพราะฉะนั้นพวกเทคโนโลยีต่างๆมันเพียงแค่สื่อเป็นเครื่องมือมันขึ้นอยู่กับเจตนานะครับหรือว่าสติปัญญาหรือว่ากิเลสตัณหาของผู้ใช้ต่างหากถ้าเครื่องมือสื่อสารต่างๆใช้ด้วยสติปัญญานะครับก็สามารถทำการเผยแผ่คำสอนในพุทธศาสนาเรื่องของความดีความชั่วเรื่องของบาปบุญนะครับนะกฎแห่งกรรมกฎไตรลักษณ์เนี่ยไปได้ไกลทำให้ทั่วโลกเนี่ยสามารถเข้าใจความเป็นจริงนะครับนะของโลกสมมุติโลกมายานี้ที่เป็นรูปธรรมนามธรรมที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยู่ตลอดเวลามันไม่มีตัวตนที่แท้จริงทุกอย่างย่อมเกิดมีแต่เหตุมันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์นะครับแต่นั้นเองเนี่ยถ้าเกิดผู้คนใช้มันนะครับไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือฆราวาสอยู่ในเครื่องแบบหรือไม่อยู่ในเครื่องแบบใช้มันในทางอกุศลใช้มันไปในทางสนองกิเลสตัณหาเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ในบ้านเรือนสถานที่ทำงานภายนอกวัดหรือแม้แต่อยู่ในวัดเองผู้ที่อยู่ในเครื่องแบบเองก็นำความเสื่อมเสียหายมาได้เพราะว่าต้นเหตุทั้งหมดมันอยู่ที่จิตใจนะเหตุทั้งหลายทั้งปวงของโลกใบนี้นะที่เกิดเหตุวุ่นวายทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่จิตใจเป็นเหตุของมันเลยความดับทุกข์นะครับทุกข์ก็เกิดขึ้นที่จิตใจเหตุในการดับทุกข์ก็เกิดขึ้นที่จิตใจนะครับเพราะฉะนั้นจึงมาชวนนะพูดคุยกันว่าจริงๆแล้วพุทธศาสนากับเทคโนโลยีเนี่ยมันคือ2สิ่งที่ขัดแย้งกันหรือเปล่าครับไม่ใช่เลยนะครับมันพุทธศาสนากับเทคโนโลยีเป็น2สิ่งที่ไปด้วยกันได้นะครับมันไม่ได้สร้างความขัดแย้งอะไรเลยแต่ตัวที่ขัดแย้งจริงๆเนี่ยมันอยู่ในจิตใจนะที่มันต่อสู้กันตลอดเวลาเนี่ยคือตัวกิเลสตัณหานะครับกับธรรมะสติปัญญานะกุศลอกุศลเนี่ยที่มันอยู่ในจิตใจเนี่ยนะมันอยู่ที่ว่าตัวใดครองจิตใจนะกิเลสตัณหาครองจิตใจหรือสติปัญญาครองจิตใจนะครับถ้าเกิดสติปัญญาครองจิตใจสื่อต่างๆที่ใช้ก็ใช้ไปในทางประโยชน์ความจริงนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากิเลสตัณหาครองจิตใจสื่อทั้งหลายทั้งปวงเทคโนโลยีต่างๆทั้งหลายทั้งปวงที่ใช้ไปก็ใช้ไปเพื่อสนองกิเลสตัณหาทำให้ผู้คนตกอยู่ในความโลภโกรธหลงนั่นเองนะครับเห็นไหมครับมันไม่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นความคิดเห็นของผมตอนสมัยเด็กๆนะที่มองวัดนะเป็นที่สงบร่มเย็นเป็นแหล่งอนุรักษ์นะมีวัฒนธรรมสวยงามนะข้างในที่ข้างนอกเนี่ยเต็มไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัยมีรถรามีโทรศัพท์นะทันสมัยไปหมดเลยแต่ผู้คนกลับกลายเป็นว่าไม่มีศีลธรรมนะพูดจาโกหกหาความจริงไม่ได้ไม่มีสัจจะในคำพูดนะครับแต่เวลาเราเข้าวัดเรารู้สึกว่าสงบเย็นนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกันจริงๆแล้วเทคโนโลยีเนี่ยสามารถไปที่ไหนก็ได้ในสังคมภายนอกหรือเข้าไปในวัดก็ได้มันอยู่ที่ผู้ที่อยู่ในที่นั้นต่างหากจิตใจของผู้นั้นเนี่ยเป็นอย่างไรจิตใจผู้นั้นนะครับอยู่ด้วยสติปัญญาศีลธรรมหรืออยู่ด้วยกิเลสตัณหาดังนั้นผู้นั้นแหละครับเป็นผู้ที่ใช้เครื่องมือนั้นเนี่ยไปในทางที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ความจริงเพื่อความดับทุกข์หรือใช้ไปเพื่อสนองกิเลสตัณหาทำความชั่วร้ายบาปอกุศลนะครับแล้วก็เกิดเป็นความทุกข์ทรมานตามมาในภายหลังนั่นเองจึงเล่าสู่กันฟังนะครับนะเพื่อให้สติปัญญาความรู้นะโดยเฉพาะเยาวชนเด็กๆนะบางทีมองแบบนี้หรือเปล่าตอนสมัยผมอายุน้อยๆนะครับอายุเป็นวัยรุ่นบ้างนะครับจบทำงานใหม่ๆบ้างมองแบบนี้นะครับจนตอนหลังๆมามองบอกอ๋อที่แท้แล้วเหตุทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดขึ้นที่จิตใจดังนั้นเราต้องทำจิตใจเรานะให้มีศีลมีธรรมทำจิตใจเรานะครับให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเข้ามานะน้อมเข้ามาในจิตใจเรานั่นเองนะครับแล้วเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ได้ทั้งพุทธศาสนาคู่กับเทคโนโลยีนะครับซึ่งเป็นสองสิ่งที่ไปด้วยกันได้ไม่ได้ขัดแย้งกันเลยจึงเล่าสู่กันฟังนะครับใครชอบฝากไลค์ฝากแชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0.1 นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสมุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับก็ขอให้ใช้เทคโนโลยีอย่างผู้มีสติปัญญานะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ